คีธบอกว่าเฮ้ยเราเจอศัตรูนะครับไอ้เกนส์เนี่ยก็บอกว่าสักกตะน่าจะรู้ว่าพวกเรากำลังตามพระรามมันตามล่ามันอยู่แสดงว่าเรากำลังเดินมาติดกับอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งตกใจไปราพิดิสเนี่ยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮับแมนนะเราเนี่ยสามารถซ่อนนะครับเราสามารถซ่อนหุ่นแวนเซอร์ได้หลัก10 20ตัวได้อย่างแน่นอนนะครับสักโหล2โหลได้อย่างแน่นอนSo you say that we are gonna wing it that's a great plan หมายถึงว่าเราจะแอบซ่อนตัวนี่เหรอผมไม่แน่ใจนะประโยคแรกแปลว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นแผนการที่ดีเยี่ยมเหลือเกินนะครับรอยบอกว่าอีกไม่นานมันก็จะมืดแล้วนะครับเรามาจัดการกับไอ้กาดแถวนี้แล้วก็ใช้ความมืดในการหาที่ซ่อนตัวดีกว่าแล้วเข้าเราต้องรีบหาโกดังที่ว่างเปล่าให้ได้เฮ้ยระวังมีรถมาดร.บราวน์บอกว่ารอยเอ๊ะนั่นมันดร.บราวน์ไม่ใช่เหรอดร.มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยคือก็ได้ยินว่าพวกเรามาทางนี้เขาก็เลยอยากจะมาหาพวกเราbefore you made yourself even more เขาก็เลยตั้งใจมาหาพวกเราก่อนที่พวกเราอ่ะจะทำตัวให้โจ่งแจ้งไปกว่านี้คิดว่าก็โลกมันกลมแฮะแถวนี้ In any case I know a place where you can hide from me แล้วเซนราบอกว่ารู้นะว่าเราเนี่ยสามารถไปซ่อนตัวได้ที่ไหนแนบทำยังไงดีรอยเราสามารถเชื่อใจเขาได้โอเคเราไปเขาไปตามดร.บราวน์เถอะสวัสดีคุณคิงเจรูปิดิสเราจะต้องหาให้เจอว่าสกตาน่ะนั้นซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ต้องซ่อมหุ่นพวกเราด้วยพ่อค้าอาวุธนะครับตอนเราออกจากร้านพ่อค้าอาวุธบอกว่าCEO ของบริษัทซากาตะนั่นงั้นเหรอเขาอยู่ในเมืองเพราะว่าใกล้เมืองท่าเนี่ยใกล้ท่าเรือเนี่ยด็อกเนี่ยมันแปลว่าท่าเรือนะครับ DOCK เนี่ยใกล้ท่าเรือเนี่ยมันมีสาขาของบริษัทซากาตะอยู่มีออฟฟิศสาขาอยู่เขาน่าจะอยู่ที่นั่นได้ข้อมูลมาแล้วนะครับฮานบอกว่าทุกคนรู้สึกว่ามันมีหุ่นรปภ.หุ่นรักษาความปลอดภัยเนี่ยมาป้นเปี้ยนแถวๆโกดังของพวกเราไอ้พวกมันหรือว่ามันเจอหุ่นพวกเราแล้วเหรอคิดว่ายังนะแต่ว่าอีกไม่นานมันเจอแน่ถึงเป็นแบบนี้เรารีบเตรียมหุ่นแวนเซอร์ของเราแล้วก็รีบกลับไปกันเถอะนะแบบนี้มันก็ดูไม่วุ่นวายดีนะครับก็คือมีแต่คนที่ตั้งใจอยากจะดูเราจริงๆมีแต่คนกันเองนะครับแล้วก็เป็นแบบมันไม่วุ่นวายอ่ะนะครับแต่ว่าในแง่ของการต้องการการเติบโตอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีนักโอเซนบอกว่าเฮ้ยมีพวกก่อร้ายอยู่ตรงนี้ก็คือพวกเราเนี่ยนะหลายคนแบ็กบูทก็ไม่มีอะไรจะกล่าวนะครับโอเซนบอกว่าการต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับฝ่าย USS เนี่ยมันทำให้ท่านกังวลใจหรือว่ากวนใจท่านขนาดนี้เลยเหรอท่านนายพลหรือว่าท่านเป็นห่วงลูกสาวของท่านกันแน่ก็คือตัวนาตาลีนะครับพอกันที่โอเซนพอแล้วจะให้เตือนท่านอีกครั้งไหมว่าหน้าที่ของเราก็คือจะต้องแก้ไขสถานการณ์ทั้งหมดในนามของ PMO ท่านรู้ดีนะเราเริ่มกันเถอะนาตาลีอยู่ที่โกดังนะครับแล้วก็บอกว่าเราถูกล้อมไว้หมดแล้วด็อกเตอร์หวังว่าคงไม่ได้หลอกพวกเราขายพวกเรากินนะครั้งเนี้ยไม่งั้นเนี่ยด็อกเตอร์แย่แน่ฉันจะทำแบบนั้นไปทำไมกันถึงฉันทำแบบนั้นจริงแล้วก็รางวัลของฉันก็คงจะมีแค่กระสุนใส่สมองฉันแหละโถ่ฉันรู้ดีนะรอยก็บอกว่าเราคงจะต้องฝ่า
แนวพวกแวนเซอร์พวกนี้ออกไปแล้วก็เข้าไปในเมืองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเมืองเนี่ยพวกนี้จะสู้ยากนะครับจะสู้พวกเรายากมันเกินไปสำหรับพวกเราเราต้องเรียกกำลังเสริมพวกมันเก่งเกินไปไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่ฉันเองเบรกบูทตอนนี้ฉันอยู่ฝ่ายพวกนายนะท่านในพลอย่างนั้นเหรอเอามุ่งหน้าไปที่ท่าที่16หมายถึงว่าไอตัวพ่อของดาร์ลีบอกพวกเรานะรีบไปที่ท่าที่16ทรากระตาพยายามที่จะหนีออกทางทะเลตอนนี้นาตาลีพ่อนาตาลีก็เรียกว่ามาอยู่ฝ่ายเราแล้วนะครับผมแต่ว่าทำไมนาตาลีไม่มีรีแอคอะไรเลยเหรอพ่ออุตส่าห์แบบว่ากลับลำมาอยู่ฝ่ายเราทุกตัวหน่อยสิครับโอ้โอเซนโอเซนบอกว่าฉันผิดหวังในตัวแกมากเลยแกเนี่ยอุตส่าห์มีแววและมีฝีมือที่จะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไร้พ่ายแท้แต่แกก็เลือกที่จะทิ้งมันไปทุกอย่างทั้งหมดเพื่ออะไรกันไปว่าแกจะทำอะไรแกอยู่ยังลูกเราพวกเราไม่ได้หรอกเอาเลยโอเซนไปแล้วโอเซนลอยบอกว่าท่านครับผมขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมท่านถึงช่วยเราถามไรพลนะอย่าให้ฉันอินเลเบอร์เรทแปลว่าอะไรเนี่ยนะครับอย่าถามฉันเพื่ออินเลเบอร์เรทเลยนะอินเลเบอร์เรทแปลว่าเราไม่รู้นะเราไปหาดูนะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในสัญชาตญาณของเราในลางสังหรณ์ของเราในสัญชาตญาณของเราความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยนารีบอกว่าโอ้โหคุณพ่อนะอันนี้คือในทีมเรายังไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่าเป็นพ่อนะครับอันนี้นาตาลีคือภูมิธรรมกับตัวเองอ๋อที่นาตาลีไม่มีรีแอคไปตอนแรกใช้เวลาระดับหนึ่งพอดีบอกว่าเรจิสกัตตะเวนอินบายฮิมเซลไปด้วยตัวเองอย่างนั้นเหรอเรจิสกัตตะนี่คือเพื่อนเราเนี่ยใช่ป่ะไม่ใช่นี่หว่าพ่อไอ้สกัตตะคนเป็นพ่อนี่หว่านารีบอกว่าใช่เขาเนี่ยไปอยากจะไปคุยกับลูกของเขาที่ชื่อว่าโคอิชิคนเดียวคิดบอกว่าจะให้คุยตอนเนี้ยมันก็สายเกินไปนั่นแหละงั้นเราต้องรีบแล้วนะนี่โคอิชิสกัตตะนะครับ There have been a few setbacks นี่คืออะไรเหมือนแบบว่าเหมือนมีตัวถ่วงหรือว่ามีใครคอยถ่วงอยู่เบื้องหลังนี้หรือเปล่าคนลูกบอกนะคนพ่อก็เงียบไปคนเป็นลูกก็บอกว่าแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะท่านประธานอ๋อ feel setback คือมันเหมือนมีบางอย่างอันนี้เหมือนมีบางอย่างล่าช้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงหรอกท่านประธานยังไงเสียโรงวิจัยหลักของเราเนี่ยที่อยู่บนเกาะลองริเวอร์เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีความเสียหายไม่มีใครไปแตะต้องนะครับเรายังสามารถที่จะทำทุกอย่างไปตามแผนการได้ริวจิที่เป็นเพื่อนเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยส
เสด็จพ่อเสด็จพ่อท่านพ่อขอร้องนะเราหยุดเรื่องพวกนี้เถอะเราทำแผนแบบนี้ทำตามแผนพวกนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้อะไรหรอกไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยจริงๆเฮ้ยนี่มันริวจิคนเก่าเลยนี่หว่านี่แกไม่มีวันที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่สักทีหรือไงโคอิชิเราคงจะต้องหยุดเรื่องพวกนี้แล้วล่ะขอโทษดีๆนะขอโทษเลยนะคุณพ่อผมไม่ค่อยได้ยินเลยว่าพ่อพูดอะไรอะอะไรนะพ่อจะบอกว่าพ่ออยากจะยกเลิกโครงการทั้งหมดอย่างนั้นเหรอหลังจากที่เราผ่านแล้วก็กำลังจะประสบความสำเร็จอะไรขนาดนี้เนี่ยนะแต่แล้วโคอิชิเราหยุดเรื่องทั้งหมดดีกว่าโครงการนี้มันล้มเหลวมันเป็นโครงการที่ล้มเหลวล้มเหลวเหรอขอโทษทีนั้นท่านพ่อนี่ท่านบ้าไปแล้วหรือเปล่า B-device เนี่ยมันเกือบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าสำเร็จแล้วก็ไม่ใช่สิแล้วก็ผู้ที่อะไรล่ะ In successor ก็คือเหมือนผู้ที่แบบเป็นผู้ที่เป็นสิ่งที่อัปเกรดหรือว่ารับช่วงต่อพัฒนาต่อจาก B-device ที่เขาเรียกว่า S-device เนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นประสิทธิภาพขึ้นมาแล้วนะครับเลจีสักตะบอกว่าอะไรกัน B-device S-device อะไรกันนะครับไอ้เรื่องบ้าๆพวกนี้มันคือความผิดไม่ใช่มันคือความคิดของลูกแล้วก็ไอ้ประเทศบ้าๆที่ลูกไปก้มหัวให้นั่นแหละเริ่มมีการกล่าวถึงประเทศบ้าๆอะไรบางอย่างแล้วพ่อบอกว่ามันเป็นเรื่องบ้าๆเป็นเรื่องที่เป็นเขาเรียกอะไรมอนสเตอร์ไซต์เนี่ยมอนสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็เหมือนประมาณว่าเกินมนุษย์นะครับเป็นเรื่องที่ขัดมนุษยธรรมเกินมนุษย์มนานะครับทำสิ่งที่เลวร้ายอะไรนะครับผมนี่ครับพ่อลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่เซ็นยืนยันโครงการทั้งหมดด้วยตัวเองรับรองโครงการทั้งหมดด้วยตัวเองแล้วพ่อไม่รู้หรอว่าเทคโนโลยีของพวกเราเนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปสู่ดินแดนของเทพของพระเจ้าได้ไปเทียบเคียงกับพระเจ้าได้เราไม่มีความจำเป็นจะต้องกลัวไอ้พวกที่น่าสมเพชพวกนี้ที่จะพยายามหยุดยั้งพวกเราหรอกคนที่บ้าไปแล้วก็คือลูกเองโคอิชิเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะออกไปประกาศให้โลกภายนอกได้รับรู้ว่าลูกเนี่ยได้ทำบ้าอะไรแล้วก็พ่อเนี่ยจะทำให้ลูกแล้วก็ไอ้ประเทศบ้าๆของลูกเนี่ยถล่มไปพร้อมกันประเทศบ้าๆที่ลูกก้มหัวให้ถล่มไปพร้อมกันริวจิก็คือเพื่อนเราที่อยู่ฝ่ายเราเนี่ยนะลูกได้ยินพ่อหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อจะไปหาลูกเดี๋ยวนี้ละเรามีเรื่องที่ต้องคุยกันนะเฮ้อรับทราบแล้วท่านพ่ออ๋อแล้วก็หัวเรือก็เปิดออกมาอย่างเท่เลยทีเดียวในความเป็นจริงเนี่ยหัวเรือที่เปิดแบบนี้ได้ค่อนข้างจะต้องแบบว่าอันตรายมากนะผมคิดว่าเพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ที่แบบว่าถ้าไม่ดีพอก็น้ำเข้าได้อะไรได้มันต้องแบบมีระบบที่ป้องกันที่แน่นหนามากเนี่ยคุยชิสกันดาบอกว่ามันสายไปแล้วท่านพ่อท่านเนี่ยได้ก้าวข้ามเส้นที่เกินจะหันหลังกลับได้นานมาแล้วตั้งนานแล้วเอาทำลายรถคันนั้นซะแต่ท่านครับฉันให้คำสั่งไปแล้วยังไงล่ะบอกว่าให้ไปยิงไอ้คนทรยศนั่นเฮ้เรือนั้นไปแล้วเรามาสายเกินไปเฮ้ยใหญ่แล้ว
มิคาซึท่านพ่อไม่นะท่านพ่อร้อยรีบหนีมาจากที่นี่แล้วกองกำลังเสริมของ PMO กำลังมาเอ้ยเดี๋ยวสิเรายังไม่รู้เลยว่าแวนเดเวนพวกนั้นจะไปไหนหมายถึงอะไรวะเรายังไม่รู้ว่าพวกนั้นจะไปไหนพวกไหนนายพลเบกวูดรู้สิพวกเขาในพลเบรกวูดเรารู้แล้วก็ท่านนายพลเนี่ยรอเราอยู่ที่สนามบินเร็วเข้าอ๋อก็คือจริงๆกำลังเสริมพวกนั้นเราบอกว่าจริงๆกำลังเสริมพวกนั้นอาจจะไม่ได้มาหาเราก็ได้อะไรเงี้ยแต่ดร.บอกว่านายพลเบรกวูดรู้ว่าพวกนั้นเนี่ยมาหาเราแน่วงในรู้รีบหนีซะน่าจะหาทีละช่องทุกด่านนะครับอันนั้นก็ว่างเกินหาทีละช่องทุกด่านคุณนัทธุนบอกว่าคุณมาต้องไปดูทริคสปีดรันของ FF7 โหดแบบคนละชั้นเลยผมไม่ค่อยดูพวกสปีดรันทั้งหลายนะครับเพราะดูแล้วแบบมันรู้สึกว่าเรากากเหลือเกินไอ้พวกสปีดรันโนฮิตโนดาเมจอะไรแบบเวิร์ดรีคอร์ดนู่นนี่นั่นคือดูแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหขนาดเราพยายามทำเต็มที่ของเราแล้วทำไมเราเรียกว่าเราก็พอใจในผลงานของเราในสิ่งที่เราเล่นที่เราจบไปอะไรเงี้ยพอไปดูคนอื่นอ้าวทำไมเรามันเป็นเด็กน้อยขนาดนี้วะเลยไปดูเนี่ยผมก็เลยไม่ดูนะครับก็เลยไม่ดูแล้วทีนี้สมมติว่าเราไปดูเกมที่เราแบบเล่นอยู่หรือว่ากำลังจะเล่นปุ๊บอะมันก็เหมือนกับทำให้แนวทางของเราเปลี่ยนไปนะครับแบบเราก็แบบเหมือนแบบจิตใต้สำนึกเรารู้แล้วว่าทำแบบมันมีเทคนิคนั้นมีทริคนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็อดที่จะใช้ไม่ได้แล้วตําราบอกว่าคือรีบไปเถอะพวกมันกำลังจะมามากกว่านี้นะครับกำลังเสริมของฝ่ายมันนะถ้าพร้อมก็รีบไปเถอะแต่เข้าใจว่าสเกลมันประหลาดหน่อยเครื่องบินสวยงามเชียร์เครื่องบิน F ทั้งหลายอันนี้ F อะไรเนี่ยแต่ถ้าเป็นสมัยเราเด็กๆเราได้ยินบ่อยๆคือ F16 นะครับนะฮะซึ่งสมัยนี้แถวบ้านเราก็ F16 ก็ยังใช้กันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าในต่างประเทศคือปลดระวังนะครับกลายเป็นของโลกไปแล้วนะกลายเป็นของแบบในตำนานกันแล้วเลยมวยหัวบอกว่าThey have the Apple skill ก็พวกนี้ป้องมีระบบป้องกันแน่นหนาในสนามบินนะครับแต่ว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเพราะว่ากำลังเสริมของพวกมันเนี่ยจะตามล่าพวกเราแน่งั้นก็คงจะมีแค่ทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ได้ทีนะเราได้ไปที่เฮลิคอปเตอร์กันเถอะ เรียกว่าเอาให้พระเอกใส่คือคุ้มๆยาวๆไม่ต้องกลัวมันตายนะครับทุกคนรีบขึ้นแล้วได้เวลาไปแล้วเดี๋ยวดูนั่นสิไอ้พวกนี้มันไม่ล้มเลิกอีกหรือเนี่ยนายพลนะครับพ่อนอนเอกก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วรีบไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราออกบินเฮลิคอปเตอร์ตอนนี้พวกมันสอยล่วงแน่ไม่ต้องห่วงฉันเตรียมเรื่องที่จะเซอร์ไพรส์พวกมันไว้แล้วจะที่รับมือไว้แล้ว
อะไรอ่ะอะไรคือเขี้ยวเล็บของท่านนายพลเห็นไหมล่ะสากาตะเนี่ยขี่เรือมุ่งหน้าไปที่เกาะรองริเวอร์ซึ่งมันอยู่ทางตะวันตกของที่นี่เอ้าหมอรีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วอะไรกันเพื่อที่จะไปเป็นตัวถ่วงอย่างนั้นเหรอฉันไปก็จะทำให้ถ่วงพวกนายให้ช้าลงเปล่าๆยังไงก็ขอให้โชคดีนะท่านได้พ้นมากับเราสิฉันจะอยู่ที่นี่ก็ขอบคุณด้วยนะที่ยื่นข้อเสนอมาแต่ว่าท่านพ่อนาตาลีได้เวลาที่พ่อจะต้องเคารพในการตัดสินใจของลูกในการใช้ชีวิตแล้วลูกก็เป็นชีวิตของลูกก็เป็นของลูกเองรอยขออะไรหน่อยได้ไหมช่วยดูแลลูกของฉันด้วยนะคือจะบอกว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้คือยัดหุ่นไป10กว่าตัวเนี่ยไปด้วยเหรอคือจริงๆมันต้องเป็นแบบยังไงอะเหมือนที่เครื่องบินที่ขนช้างมาต้องใหญ่ๆขนาดนั้นใหญ่กว่านั้นอีกอะเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดเลยถึงจะขนไปได้หุ่นกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยแมปนี้มันเท่ว่ะต่างจากแมปอื่นเลยนะครับ We have been ordered by the motherland to dispose of you เราได้รับคำสั่งมาจากแผ่นดินแม่หรือว่าแผ่นดินใหญ่เพื่อที่จะมากำจัดแกซะเดี๋ยวสิคือเราเนี่ยใกล้จะสำเร็จแล้วนะเหลือแค่การปรับจูนครั้งสุดท้ายเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะ dosage of estrus and memonic อะไรก็ไม่รู้เลยนะปรับจูนคงจะเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์นะครับคือต้องการปรับจูนในขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นก็สำเร็จแล้ว BDY ก็จะสำเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมเราไม่จะเป็นที่จะต้องใช้หรือเราไม่ต้องการ BDY นะครับอะไรทั้งนั้นเพราะว่า SDY นั้นใช้การได้แล้วมีสิ่งที่ดีกว่าแล้วทดแทนได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเราก็เป็นคนสร้าง SDY นี่นะฮะไม่แผ่นดินแม่ของเราเป็นผู้สร้าง SDY บริษัทของแกเป็นผู้สร้างต้นแบบเท่านั้นผลงานของแกไม่สามารถเทียบเท่าความต้องการของพวกเราได้ของแผ่นดินแม่ได้แกนั้นล้มเหลวขอร้องเหรอฉันขอร้องเหรอเราจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายสากาตะให้ใช้ความยิ่งใหญ่ของบริษัทแกที่แกสร้างมาเนี่ยกำจัดรอยซะถ้าแกทำสำเร็จแล้วก็แกก็จะถ้าแกทำสำเร็จนั้นหมายความว่าแกได้ยืนยันแล้วว่า BDY ของแกนั้นมีประโยชน์และได้ผลและพวกเราก็จะไว้ชีวิตแกได้เดี๋ยวผมจะทำเองครับเดี๋ยวฉันจะทำเองฮันบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเกาะลองริเวอร์ไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นเกาะที่สงวนไว้เพื่อธรรมชาติไม่ใช่เหรอมันเอาสิ่งนี้มาสร้างที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยก็เพราะว่าเกาะเนี่ยมันเป็นเกาะที่ห้ามเข้าตั้งแต่แรกแล้วยังไงล่ะพอมันห้ามให้ไม่ให้ใครเข้ามาได้ตั้งแต่แรกเขาก็มีเวลาที่จะสร้างไอ้พวกนี้ยังไงล่ะแปลกจังเลยนะแล้วทำไมฝ่าย PMO ไม่ตามเรามาที่นี่ล่ะดูเหมือนว่าพวกเขารู้ว่าเราจะมาที่ไหนมาที่นี่หรือที่ไหนคิดว่านี่คือกับดักหรือเปล่าล่ะก็อาจจะเป็นได้นะแต่เราก็จะเข้าไปอยู่ดีใช่ไหมล่ะร้อยเราคงหันหลังกลับไม่ได้แล้วล่ะถูกต้องไปกันเถอะไป
จบไม่ต้องคุยกันสักกะตะเอ้ยหยุดยิงก่อนหยุดยิงก่อนฉันไม่มีทางเลือกพวกนั้นบังคับฉันโคอิชิคือทำไมนายถึงฆ่าพ่อของเราหลิวจิขอร้องเลยช่วยฉันด้วยพี่น้องของฉันพวกมันที่บังคับที่ว่าเนี่ยมันคือใครกันมันคือเดอะซาฟทรานอ่านว่าอะไรเนี่ยเดอะซาฟทรานซาฟทรานอะไรเนี่ยนะครับพวกนั้นเนี่ยบังคับให้ฉันสร้างบีดีไวซ์แล้วก็พวกเขาเนี่ยพวกมันเนี่ยต้องการรายได้หรือว่าทุนเนี่ยเพื่อที่จะไปสร้างประเทศที่มันแตกสลายของมันให้กลับมาดังเดิมนะครับแล้วก็พวกมันใช้เกาะฮับแมนแห่งนี้เพื่อเป็นพื้นที่เหมือนพื้นที่ทดสอบนะครับผมไอ้ B device ที่ว่านะครับนี่เราได้เห็นหน้าไอ้ Discord แบบชัดๆแล้วนะครับกลายเป็นไซบอร์กแล้วนะครับบอกว่ากลายเป็นเหมือนดัตเวเดอร์ไปนะ This is more than sufficient time to die นะครับThat is more sufficient for that. เขาบอกว่าแบบโคตรได้ผลหรือว่าโคตรคุ้มเลยแผนการทั้งหมดที่พวกไอตัวร้ายทำมาเนี่ยโคตรได้ผลโคตรคุ้มเลยนะครับตอนนี้ได้เวลาที่แกจะต้องตายแล้วอันนี้ความหมายของมันคือว่าไอหุ่นเนี่ยไอตัวดิสคอร์เนี่ยมันเป็นคนฆ่าสกตาตอนสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกคือแบบมันยังเจรจาของเรากับเราอยู่เลยว่าแบบเฮ้ยอย่ายิงนะอย่างงู้นอย่างนี้นะเผยความจริงนู่นนี่นั่นอยู่เลยนะครับเหมือนกับว่ามันก็ไม่ตายแล้วอ่ะทีแรกแต่นี่คือด้วยความที่เอฟเฟกต์มันไม่มีคัตซีนไม่มีอะไรอ่ะนะก็เลยต้องตีความกันเอาเองนะครับว่ามันตายด้วยฝีมือดิโอ้ฉากเท่ว่ะฉากยิงแบบว่าต่างจากฉากอื่นนะครับอ๋อรอยมันเพิ่งรู้ว่านี่คือใครครับเสียงนั่นมันไม่เป็นไปไม่ได้นั่นแกเหรอดิสโก้นะอันนี้ก็บอกว่าใช่แล้วรอยนี่ฉันเองแล้วฉันก็ต้องขอบใจแกนะที่แกเอาชนะฉันและกำจัดฉันได้ฉันเลยได้กลายเป็นอะไรล่ะ S device ไอ้คนที่ถูกทำให้กลายเป็น S device คนแรกนะครับเหมือนเป็นหนูทดลองคนแรกอ่ะพูดง่ายๆนะครับเออแล้วตอนนี้เขาก็ได้กลับมาในร่างที่อมตะนะครับ Immortal หรืออมตะ S device อย่างนั้นเหรอผมนึกถึงอันนี้เลยไหมนึกถึง S cell S อะไรนะ S project อะไรของตัว Final 7อ่ะนะครับมีโปรเจกต์ของเซฟิรอสมีโปรเจกต์ของเจเนซิสมีโปรเจกต์ของอะไรเนี่ยนะครับนึกถึงอันนั้นเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นไอเดียที่ดัดแปลงมาจากอันนี้หรือเปล่าเพราะมันค่ายเดียวกันลิโกก็บอกว่านี่คือคำตอบรอยการรวมระหว่างสมองมนุษย์กับ CPU ของแวนเซอร์เข้าด้วยกันและก็สร้างเครื่องจักรสังหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับคิลลิ่งแมชชีนจริงๆด้วยความสำเร็จของโครงการนี้หรือโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะสามารถฟื้นฟูแผ่นดินแม่ให้กลับสู่พื้นที่ในสถานที่หรือในจุดที่ถูกที่ควรนั่นก็คือจุดสูงสุดของโลกนี้ซึ่งณตอนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าไอแผ่นดินแม่หรือว่าไอกลุ่มองค์กรหรือว่าประเทศที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เกมมันเพิ่งเปิดในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรามองในมุมมองของที่เราเล่นภาคเนี้ยเป็นภาคแรกในสมัยที่ Formation มันยังมีแค่ภาคนี้ภาคเดียวอะสมัย Super Famicom แล้วเราอ่านเรื่องมาถึงตอนเนี้ยเราจะยังไม่รู้เลยว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรอีกนะครับเพราะว่าในภาคเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์บนเกาะฮับแมนนี่ถูกป่ะล่ะมันก็ต้องไปว่ากันต่อที่ผมไม่รู้ว่าด่านหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีอธิบายอะไรต่อหรือไม่นะครับหรือว่ามันจะอยู่ที่ฝ่ายอีกฝ่ายนึงมันจะมีให้เล่นอีกฝ่ายด้วยใช่ไหมล่ะเราไปเล่นอีกฝ่ายนึงจะได้รู้คำตอบมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต้องไปรอดูที่ภาคต่อไปนะครับ
it's not worth it มันไม่คุ้มเลยว่าไงนะมันสูญเสียชีวิตไปเท่าไหร่แล้ว ถ้าจะมองให้มันคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มค่าตรงไหนแล้วนายเนี่ยจะสามารถประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดบนเกาะฮับแมนนี้ได้ยังไงถ้าทั้งหมดมันมีเหตุผลเดียวที่ทหารพวกนี้ได้ต่อสู้และบาดเจ็บล้มตายกันถ้าเหตุผลเดียวนั้นคือการบ้าคลั่งผิดปกตินี้ที่ฉันเห็นตรงหน้าตรงนี้แล้วแล้วก็ความอาฆาตมนุษย์นี้แล้วแล้วก็จิตวิญญาณหรือดวงวิญญาณของทหารกล้าที่ตายไปเนี่ยก็คงจะไม่มีวันที่จะถูกชดเชยหรือว่ามองว่ามันคุ้มค่าที่จะสูญเสียไปอะไรเงี้ยนะครับผมนะครับแกจะต้องตายดิสโคเพื่อพี่น้องทหารที่ตายไปแล้วก็เพื่อโลกนี้ด้วยแกไม่มีวันเข้าใจหรอกรอยมาเลยเรามาสะสางเรื่องนี้ไปด้วยกันมาจบเรื่องนี้กันเถอะอะไรอย่างนี้นะครับมาจบเรื่องนี้ด้วยวิธีการที่แบบไม่ต้องเข้าปะทะเลยยิงยิงอยู่ปิ้ว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 อยู่ไกลๆนี่เป็นเจนาวาพูดถึงเจนาวาเนี่ยมันก็คล้ายๆเจนาวาเหมือนกันเนี่ยมันเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยระยงระยางหมายถึงว่าเจนาวาที่มันอยู่ในแลบของโฮโจนะมันถูกระยงระยางถูกทดลองถูกอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเห็นไหมทำอะไรไม่ได้คือคุณจะบิวว่าคุณจะแบบซากาตะทาร์ก XXPT อ๋อคุณมันสังกับสังกัตตา XXPD คือมันจะบิ้วว่ามันจะเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์มันเครื่องจักรสังหารอะไรก็แล้วแต่คุณก็เจอช่องโหว่ของเกมนะครับผมเนี่ยหลอยฟรีนะครับตอนปิดฉากก็เอาเท่ๆหน่อยไปรอยเอ้ยไม่ผมจะอยากจะดูประสิทธิภาพของบอสหน่อยผมจะทำยังไงดีเอาตัวกีกี้แต่เลือดเต็มไปเนี่ยเข้าไปที่มั่นใจว่าบอสน่าจะไม่ตายแน่ๆเนี่ยเอาไปทุบซะเฮ้ยเราใช้มิสไซล์ระยะประชิดระยะประชิดก็ใช้มิสไซล์ยิงได้จะได้ทุบก่อนดิอย่าตายนะอย่าตายอ๋อมันสาดปืนกลมาอย่างนี้นะครับอ้าวดันไม่มีให้ยิงพระเอกของเราคือมันยังไม่ชิดจริงอ่ะนะครับผมก็นึกว่ามันชิดจริงแล้วนะครับเลยอดเท่เลยว่าไปแล้วน้องนาตาลีไปไหนฮะน้องนาตาลีหายไปไหนตายไปแล้วเหรอหรือไงหรือไม่ได้เอาลงไม่ใช่สิผมก็เอาลงทุกคนนี่ยิงไปแล้วผมก็นึกว่าน้องนาตาลีหายไปไหนดิสโคฉันบอกแกแล้วว่าฉันเป็นอมตะแกหยุดยั้งฉันไม่ได้ร้อยเฮ้ยมันยังไม่ตายเว้ยมันมีร่างแบบมันมีร่างถอดออกมาอีกนะครับผมเมื่อกี้ตอนมันเป็นร่างใหญ่ผมก็ไม่ได้สังเกตว่าข้างล่างมันมีตัวนี้แบบครอบอยู่หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับใครสังเกตเห็นบ้างแต่พอตายแล้วมันกลายเป็นไอ้นี่หลุดออกมาอีกนะครับ
แรกเลยจังหวะเนี้ยแรกเลยพระเอกมาลุยพระเอกเลือด800ถ้ามันจะฆ่าพระเอกได้ไว้ภายในเทิร์นเดียวก็เอาวะสปีดด่วนเรียบร้อยไหนอมตะแกคิดว่าแกชนะแล้วยังงั้นเหรอฉันกับแกมันก็เป็นแค่เบี้ยในกระดานของโชคชะตาเท่านั้นนี่มันจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าบริษัทจะต้องทำกำไรไปอีกหลายภาคอันนี้พูดถึงมุมมองของต้นภาคแรกเนี่ยบริษัททีนี้ผมไม่ได้หมายถึงสักกตานะผมหมายถึงว่าสแควร์รอยบอกว่าฉันทำในสิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อที่จะหยุดยั้งฝันร้ายนี้เกาะฮัฟแมนเนี่ยสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าที่จะได้เจอกับพวกอย่างพวกแกมันจะไม่มีวันจบลงเกาะฮัฟแมนอาจจะรอดในวันนี้แต่วันหนึ่งวันไหนวงจรอุบาทนี้ก็จะเริ่มต้นอีกครั้งแกไม่มีวันที่จะยุดยั้งพวกมันได้ทั้งหมดหรอกร้อยแล้วก็ตายไปร้อยก็บอกว่าก็ขอให้พวกมันลองดูที่ร้อยกัปตันร้อยบอกว่าให้ทุกคนไปวางระเบิดเพลิงนะครับเพื่อที่จะเผาที่นี่ให้เป็นจุนอันนี้คือฉากจบใช่ไหมเป็นคัตทีนแรกนอกจากไตเติลเลยอันนี้ไม่รู้ว่าต้นฉบับเป็นยังไงฉากนี้มีเฟรมเรทแบบว่ากระตุกหน่อยสำหรับข่าวครับแมนเช้าวันนี้นะครับผู้ที่เป็นผบ.นายพลเมสกี้ขององค์กรสันติภาพ PMO เนี่ยก็ได้ประกาศว่าเกาะฮัฟแมนเดี๋ยวนะไอระเบิดบนเกาะเนี่ยเป็นผลงานของผู้ก่อการร้ายที่ชื่อ The Spirit of Huffman นะครับไอระเบิดบนเกาะนี้นะครับไอเกาะนี้ห่างไกลไป30ไมล์ทางทะเลจากที่นั่นที่นี่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งกบดานของผู้ก่อการร้ายลับแล้วก็ไอ้ระเบิดเนี่ยผู้ก่อการร้ายมันระเบิดพีชีพทำลายฐานตัวเองฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าพอผู้ก่อการร้ายมันฆ่าตัวตายแล้วแบบเนี้ยมันถือว่าเป็นความสำเร็จขององค์กร PMO ที่รักษาสันติสุขสันติภาพได้แล้วก็สันติภาพน่าจะมาสู่โลกของเราแล้วนะครับก็คือ PMO ก็ชุบมือเปิดคิดก็บอกว่ามันจบลงแล้วนะทุกคนอยู่ที่ไหนนะลิวจีก็บอกว่าพวกเขาน่าจะกลับไปใช้ชีวิตเดิมๆแล้วล่ะคิดบอกว่าฉันเก่งแค่การสู้รบน่ะฉันคงจะไปหาคนจ้างในแอฟริกาได้ละมั้งเจเจบอกว่าฉันเก็บเงินในสงครามนี้ได้มามากพอแล้วฉันจะกลับไปหาครอบครัวฉันที่แอฟริกาฉันไม่เหมือนแกนะคริสฉันเนี่ยไม่จะเป็นต้องฆ่าใครที่จะมีใช้ชีวิตหรอกคิดบอกเฮ้ยแกเนี่ยทำไมหยาบคายต่อผู้หูเก่าอย่างนี้ฟะแกนี่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมครอบครัวแกดีกว่าก็ไปด้วยกันนะครับผู้หูนี้เฮ้ยสนุกมากเลยทุกคนลิวจีบอกว่าครอบครัวของฉันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมในครอบครัวของฉันหลังจากที่ฉันจากมา
มีการต่อสู้มากมายทะเลาะกันมากมายสูญเสียกันมากมายพอมาคิดดูแล้วฉันก็ต้องการเวลาที่จะสะสางทุกสิ่งทุกอย่างหน่อยกัปตันเราคงจะต้องแยกจากกันตรงนี้แล้วนะลาก่อนครับกัปตันนาตาลีบอกว่าฉันเป็นห่วงพ่อของฉันเพราะว่ามีคนจำนวนมากมองว่าพ่อของฉันเป็นกบฏเขาถูกส่งไปแผ่นดินแม่แล้วฉันต้องไปหาเขาลาก่อนนะรอยเกนซึบอกว่าฉันไม่เหมือนคนอื่นนะประโยคหลังแปลไม่ทันสิ่งที่ฉันต้องการก็คือฉันอยากจะให้เกาะฮับแมนเนี่ยกลับสู่ในสภาวะปกติฉันกับนายเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากเลยนะมาร่วมกับฉันสิถ้าเราร่วมมือกันน่ะไม่มีอะไรที่เราจะทำอะไรไม่ได้หรอกรอยบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกมันมีบางอย่างที่ฉันอยากจะทำไม่สิมันเป็นสิ่งที่ฉันจะต้องกลับไปทำก่อนเขาไปทำลายสถานที่เกิดเหตุตอนภารกิจแรกกับสิที่คาเลนอย่างนี้6เดือนต่อมานะครับก็มีข่าวเขียนนะครับจากไอเฟเดริกเลนแคสเซอร์นักข่าวของเราเนี่ยเขียนว่าเป็นหน้าหนึ่งเลยนะบอกว่า The Front Page of the Daily Freedom อ๋อสำนักพิมพ์ Daily Freedom เขียนนะครับน่าจะเป็นเขาจัดตั้งขึ้นมาหรือเปล่านะครับเป็นการเขียนแถลงแล้วก็แบบแฉเรื่องทั้งหมดทั้งเกมเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทีนี้พอออกไปสู่สาธารณะแล้วเนี่ยทำให้คนแบบเริ่มที่จะสื่อว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะครับทำให้ทางฝ่าย UCS แล้วก็ OCU รัฐบาลทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องออกมายอมรับว่ามีบางส่วนจากข่าวเนี้ยเป็นความจริงมีมูลนั่นเองนะครับเป็นภาวะจำยอมนะครับแล้วก็ทำให้องค์กร PMO เนี่ยปลดผอ.สาธารณรัฐซับท่าเนี่ยก็ปฏิเสธในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าการมีส่วนร่วมบนเกาะทั้งหมดว่าไม่เกี่ยวนะครับ In the presence of this available right indicated book to management of แล้วก็ลงท้ายนักข่าวนี่ก็เขียนว่านี่คือเป็นเรื่องจริงมันเป็นวีรกรรมของทีมอีกานี้นะครับบางคนณวินาทีนี้เขายังสู้เพื่อความถูกต้องบนเกาะฮับแมนอยู่เลยก็ขอภาวนาให้พวกเขาปลอดภัยแล้วก็ฝันของพวกเขาเป็นความจริงและหวังว่าหนังสือที่เขาตีพิมพ์นี้จะช่วยให้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจและก็จุดประกายหัวใจของคนทั้งโลกนี้ลงชื่อเฟเดริกแลนแคสเตอร์โอ้สุดท้ายนักข่าวนี่ก็มาเป็นบทบาทสำคัญในตอนจบนี่เองนะครับนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องมีนักข่าวเข้าร่วมทีมไม่งั้นเนี่ยเรื่องของพวกเราก็ไม่มีวันได้เปิดเผยสู่สาธารณะนะครับแต่ว่ามันเกมไม่ได้อธิบายนะว่าไอ้ระเบิดเนี่ยคืออะไรแต่ว่าอันเนี้ยคือเราจะต้องตีความเอาเองว่าพระเอกเขาไปทำอะไรนะซึ่งมันก็คงไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากไปทำลายสถานที่เกิดเหตุที่คาเรนเสียชีวิตนั่นแหละแต่จะบอกว่าพระเอกของเราพีชีพไปด้วยไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าถ้าปฏิบัติต่อกับที่นักข่าวมันเขียนนะบอกว่าบ้างก็มีบางส่วนที่ยังทำหน้าที่บนเกาะฮับแมนอยู่เนี่ยอาจจะตีความได้ว่ามันก็คือไอ้พระเอกกับไอ้คนเมื่อกี้มันชื่ออะไรนะไอ้เกนส์เนี่ยที่มันแบบชวนที่จะทำหน้าที่กันต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นไอ้เกนส์คนเดียวอันนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ลองคิดแล้วก็ตีความเอาเองนะครับว่าควรจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าจะให้แบบ
ไม่โลกสวยแล้วก็แบบว่าให้มันดราม่าให้สุดก็น่าจะเป็นพระเอกของเราไปพีชีพพร้อมกับสถานที่เกิดเหตุนั่นแหละก็คือเขาก็แบบล้างแค้นให้ตัวคาร์เรนจบแล้วนะเป้าหมายในชีวิตของเขาก็คือเหมือนเขาก็คอมพลีทแล้วนะครับคุณเบนบอกว่าสวยนะนี่นะครับคุณพีมบอกว่าฉากจบสวยมากเลยนะครับคือฉากเมื่อกี้ผมชอบนะมันเรียบง่ายแต่ว่ามีความหมายแล้วก็ทรงพลังดีแล้วก็คือผมเข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันจำกัดมันจะทำอะไรคัดซีนอลังกงอลังการอะไรก็ลำบากอ่ะทีเนี้ยในความจำกัดเนี่ยเขาก็ใช้ความเรียบง่ายเนี่ยมาเป็นคัดซีนหรือว่ามาเป็นฉากจบที่เข้าใจทำดีนะผมว่านะมีการแบบไม่ต้องมานั่งออกแบบโมเดลอะไรก็เป็นดำๆแต่ว่าให้รู้ว่าไอ้นี่เป็นใครนี่เป็นใครจากบทสนทนาอะไรเงี้ยแล้วก็ฟีลลิ่งแบบเงาๆตอนโปรเพย์นะครับตอนเย็นแล้วก็แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปจบแล้วเป็นไงทุกคนพอที่จะปฏิปต่อหรือว่าเข้าใจส่วนของเนื้อเรื่องมากขึ้นไหมหลังจากที่ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่ามาติดตามเพราะว่าอยากรู้เนื้อเรื่องว่าฟอร์มิชั่นภาคนี้มันประมาณไหนนะครับถ้าเป็นฝ่ายนี้ก็สรุปคือเป็นแก่นของมันคือมันมีตัวร้ายที่ทำการทดลองที่ผิดมนุษย์มนานะครับแล้วก็การทดลองเนี่ยดันไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือการจับตัวแฟนพระเอกไปทดลองด้วยพระเอกลองก็แค้นนะครับก็แค้นแล้วก็ตามล้างแค้นให้แฟนด้วยตามหาแฟนก่อนแล้วก็พอรู้ความจริงก็ไปตามล้างแค้นพอตามล้างแค้นเสร็จก็เอาตัวนางเอกที่กลายเป็นชิปแล้วเนี่ยมาอยู่ในหุ่นตัวเองแล้วก็ไปจัดการทำลายล้างแผนการของตัวร้ายโรงงานนรกนี้ให้จนถึงที่สุดนะครับโดยฉากบังหน้าก็คือมีความขัดแย้งมีสงครามของ2ฝ่ายบนเกาะแห่งนี้เหตุการณ์ทั้งหมดก็อยู่บนเกาะครับแมนแห่งนี้ย่อๆก็ประมาณนี้แหละถ้าแบบย่อสุดๆเลยโดยไม่ต้องมาแบบแยกว่าระหว่างนั้นเจออะไรบ้างตัวละครแต่ละตัวยังไงบ้างคุณมัตสึอิดะกับคุณอะไรนะโยโกะนะที่เป็นผู้ประพันธ์นะครับภาคนี้นะครับไปถึงเพลงนะประพันธ์เพลงเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงว่ารีเมคหรือว่าเวอร์ชันต้นฉบับผมก็ไม่รู้ว่าฉากจบเวอร์ชันต้นฉบับเป็นยังไงนะก็อดที่จะอยากจะรู้ว่าเปรียบเทียบไม่ได้ว่ามันรีเมคแล้วมันปรับปรุงฉากจบอะไรยังไงบ้างแต่ความหมายของฉากจบคงไม่ได้เปลี่ยนละนะมันคงจะแบบปรับภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าภาพมันก็อย่างนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นพิกเซลเป็นอะไรในสมัยนั้นเขาคงไม่แน่เปลี่ยนอะไรมากมายเสียงที่หนึ่งบอกว่าข้อมูลนั้นถูกต้องอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเอ็นเครดิตนะครับเสียงที่หนึ่งบอกว่าข้อมูลนั้นถูกต้องเสียงที่สองบอกว่ารถบรรทุกพวกนั้นแล้วก็ของพวกนั้นใช่พวกนี้เนี่ยพวกนั้นเนี่ยจะไม่ออกไปจากเกาะแห่งนี้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้หรอกเสียงที่สองก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็รู้เฮ้ยพวกมันมาแล้วพวกกันไล่ครับทหารของฝ่าย PMO ของไอ้องค์กรรักษาสันติภาพเลยครับอันนี้เจ้าหน้าที่ PMO บอกว่าพวกนั้นมาติดกับพวกเราแล้วมาคว้าเหยื่อของเราแล้วนะพวกนี้ไม่รู้เลยว่าพวกเรานี่แหละคือเป็นคนที่ปล่อยข่าวกรองหรือว่าข่าวรั่วออกไปเอาแวนเซอร์ทั้งหลายออกมาโอ้ยนี่มันคือกับดักเราเอายังไงกันดีอ๋อนี่คือคำตอบที่บอกว่าตกลงพระเอกมันรอดหรือเปล่าตกลงพระเอกกับเอเจนต์เนี่ยมันมาร่วมมือกันจริงด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเฉลยจริงที่ผมแบบตั้งข้อสงสัยเลยเนี่ยรอยก็บอกว่ารอยไม่พูดอะไรนะรอยไม่พูดอะไรพวกมันมีแค่2ตัวจัดการมันจบแล้ว
นี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ชวนเราเข้ามาร่วมปาร์ตี้นี้ล่ะฮะใช่ฉันก็ไม่ได้รับหมายเชิญด้วยเหมือนกันฉันมันนึกได้ว่าฉันเนี่ยก็ยังแก้ไขอะไรบนเกาะนี้ได้ไม่หมดเลยกัปตันฉันก็เลยกลับมาสู้เพื่อตัวฉันและก็ครอบครัวของฉันฉันทำสิ่งนี้ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอกร้อยเอ้ยไม่ใช่นายทำตัวทำสิ่งนี้ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรอกร้อยยีฮินกับฉันพี่น้องกันเนี่ยนะก็บอกว่า เราสองคนเนี่ยก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะลืมเรื่องบนเกาะฮับแมนไม่ได้หรอกใช่แล้วเราจะปล่อยให้คนอื่นเนี่ยโดนหลอกใช้เหมือนเราไม่ได้หรอกโดนใช้เป็นเครื่องมือไม่ได้หรอกบ้าจริงเรียกกำลังเสริมแล้วฮึก็ลองดูสิฉันเนี่ยได้แฮ็กสัญญาณการสื่อสารระยะไกลเรียบร้อยแล้วในระยะ5ไมล์เนี่ย5คลิกเนี่ยใช้ไม่ได้ผลหรอกใครที่เป็นผู้กำข้อมูลก็จะเป็นผู้ที่ชนะสงครามร้อยอย่าลืมซะล่ะนายจำได้ใช่ไหมล่ะร้อยน้องพีวีก็มานะครับน้องพีวีบอกว่าเอ้ยทุกคนต้องการลดซ่อมแซมหรือเปล่าฉันเนี่ยก็อตมันชี่ทูคืออะไรนะไม่รู้นะครับผมเอาเป็นว่าทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาเอาละเราจะยืนหยัดสู้มีเสียงอีกาแกรกๆด้วยคือจะบอกว่าพวกเราเหล่าอีกามาพร้อมแล้วหรือเปล่าเราจะสู้เพื่อคนที่ตายไปบนเกาะฮับแมนแล้วจะสู้เพื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนเกาะฮับแมนด้วยเอาละกลุ่มอีกาพวกเขาเดินหน้าได้เป็นฉากจบอีสเตอร์เอ็กนะครับแล้วก็ให้ไอเทมมานะครับอันนี้น่าจะเป็นไอเทมที่ได้จากหมายถึงว่าทำลายรถบรรทุกเมื่อกี้แล้วได้มาอะไรเงี้ยเปรย์ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เหมือนจะเป็นหุ่นตัวใหญ่ละดูเกาะ70เลือด999อะไรเงี้ยน่าจะเป็นหุ่นตัวใหญ่จบ The End ทางซ้ายนี่ยังกับหุ่นอะไรนะอะไรนะมันชื่ออะไรนะกันดั้มอะอะไรนะซากุ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 มันให้เซฟนะครับ